สวัสดีเพื่อนๆ YouTube ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมยังมือไว83หรือที่รู้จักกันก็คือไอนั่นเองนะครับผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับ Fitness Tracker 1 ตัวซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผมก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันซึ่งนั่นก็คือ FitFirst อันนี้คือชื่อแบรนด์เขานะครับสำหรับเจ้าตัวนี้มันจะมีชื่อว่า FitFirst Plus HR มันจะเป็นยังไงใช้งานยังไงใช้งานยุ่งยากไหมตามชมกันเลยครับภายในกล่องของเจ้า FitFirst Plus HR ตัวนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่อย่างแรกเลยก็คือตัวเรือนที่ประกอบมาให้เรียบร้อยแล้วโดยที่เราไม่ต้องเอามาประกอบสายกับตัวเรือนเองอีกทีหนึ่งนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือ user guide หรือว่าคู่มือการใช้งานก็ถือว่าจบกันไปแล้วกับการแกะกล่องนะครับเพราะว่าทั้งกล่องมีแค่2อย่างในส่วนของดีไซน์ข้างหน้าจะมีหน้าจอใหญ่ๆ1อันแล้วก็ปุ่มโฮมเอาไว้แต่สำหรับเปิดดูเมนูต่างๆส่วนด้านหลังก็จะเป็นเซนเซอร์ต่างๆแล้ว HR ในส่วนของตัวสาย FitFirst แจ้งมาว่ามันทำมาจากซิลิโคนซึ่งเป็นซิลิโคนอย่างดีที่มีความนุ่มแล้วก็สบายต่อการใส่และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญของเจ้า FitFirst Plus HR ตัวนี้เลยก็คือการกันน้ำที่ IP67 เรียกได้ว่าสามารถเอาไปไฟท์กับเจ้า Smart Tracker ราคาสูงกว่านี้ก็ยังได้ปัญหาหลักๆของ Fitness Tracker ของหลายๆแบรนด์เลยก็คือการชาร์จแต่มันไม่ใช่ปัญหาของเจ้าตัวนี้เพราะว่าการชาร์จของเจ้าตัวนี้อยู่ที่ตัวเรือนเลยมันคือพอร์ต USB ที่เราสามารถเอาไปเสียบกับคอมชาร์จก็ได้หรือว่าเสียบกับอะแดปเตอร์ต่างๆของที่บ้านก็ยังเสียบชาร์จได้แล้วตอนที่เราชาร์จเนี่ยก็จะมีแอนิเมชันให้เราดูด้วยนะโดยเจ้า FitFirst Plus ตัวนี้มันรองรับให้เราใช้งานได้ทั้งผ่าน iOS และ Android ผ่านแอป Veryfit Pro ซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดใน description ของคลิปนี้การทำงานของเจ้า FitFirst Plus HR ตัวนี้มันไม่ได้เป็นอะไรที่ยุ่งยากเลยคือมันมีปุ่มให้เราแตะเพื่อสามารถเป็นเมนูและอีกอย่างหนึ่งคือเจ้าตัวนี้มันไม่รองรับการทัชสกรีนนะต้องขอบอกไว้ก่อนการทำงานของเจ้าตัวนี้ปุ่มโฮมเราแตะเพื่อเปลี่ยนเมนูต่างๆใช่ไหมแต่ถ้าเรากดค้างจะเป็นการยืนยันคำสั่งเมนูนั้นให้สามารถใช้งานได้เวลาเราเอื้อมมือเราขึ้นมาดูนาฬิกาเนี่ยหน้าจอมันก็จะติดให้เลยซึ่งแสงในการมองก็โอเคในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเจอแสงจ้าแบบไปเดินข้างนอกเงี้ยมันจะมองลำบากหน่อยๆหรือว่าบางทีก็มองไม่เห็นเลยสำหรับตัว Veryfit Pro เนี่ยมันก็จะมีให้เราดูตั้งแต่ Activity การก้าวอะไรของเราอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นการนอนอย่างที่2การนอนมันจะบอกให้เรา3ระดับนั่นคือ Deep Sleep Light Sleep แล้วก็ Awake Hours แล้วก็อย่างสุดท้ายที่มันจะบอกกับเราก็คือ HR หรือว่าอัตราการเต้นหัวใจของร่างกายเลยซึ่งตัวอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยมันจะบอก3อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยคือเต้นทั่วไปเต้นสูงสุดแล้วก็ช่วงที่เราพักผ่อนแล้วเราก็สามารถมาดูค่าเฉลี่ยในการออกกำลังกายหรือว่าการพักผ่อนหรือว่าอัตราการเต้นของหัวใจเราได้เช่นกันแบบเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีอย่างเงี้ยก็สามารถมาดูได้ผ่านเจ้าตัวแอปนี้ในเมื่อมันเป็นหนึ่งในสมาร์ทแบรนด์ใช่ไหมมันก็ต้องสามารถแจ้งเตือนเราได้โดยการแจ้งเตือนเนี่ยเราสามารถมาตั้งได้แยกเป็นส่วนๆเลยตั้งแต่การแจ้งเตือนการโทรการปลุกการนั่งการเดินที่เราแบบนั่งเยอะเดินเยอะอะไรอย่างนี้ก็แจ้งได้หรือว่าจะเป็นแจ้งเตือนแอปต่างๆพวกแอปแชทต่างๆก็มีให้เราเลือกแจ้งเตือนได้เหมือนกันอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่มันมีอยู่ในเจ้า Smart Tracker ตัวนี้ก็คือการแตะที่ตัว FitFirst เพื่อสั่งเป็นปุ่มชัตเตอร์ผมว่าบางคนอาจจะใช้ก็ได้และอย่างสุดท้ายเลยก็คือโหมดออกกำลังกายที่มีให้เรามากถึง14โหมดแต่เราสามารถตั้งได้แค่3โหมดในตัวเรือนซึ่งอย่างอื่นถ้าเกิดเราจะใช้เนี่ยก็ต้องมากดผ่านมือถือเองอีกทีหนึ่งสำหรับแบตเตอรี่นั้นเราสามารถใช้ได้ถึง6เกือบ7วันเลยทีเดียวนะถือว่ามันก็โอเคอ่ะแต่เขาเคลมมาว่า standby ได้ถึง20วันผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันว่ามันจะ standby ได้นานขนาดนั้นจริงไหมถ้าเกิดใครใช้อยู่ก็ลองด้วยแล้วกันเนาะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามผมในคลิปนี้กันด้วยนะครับก็ชอบเรารักเราอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ผมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครสนใจอยากให้เพื่อนดูก็แชร์ให้ผมด้วยเช่นกันขอให้มีความสุข YouTube ครับบ๊ายบายครับ